วัดเจ้าแม่กาลีเทวาลัยแห่งนี้มีลักษณะพิเศษไปกว่าที่อื่นๆคือไม่มีแบบภูเขาไกรราชตามที่เห็นทั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษของศิลปะเพ่งกอลสมัยกลางเรียนแบบกระท่อมที่มุงด้วยแฝกสมัยโบราณของอินเดียดูแข็งแรงและเรียวลมดีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเทวาลัยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานยาวด้านละ75ฟุตสูง90ฟุตเดินเข้าไปจะเห็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนป้ายเตือนให้ระวังคนล้วงกระเป๋าและต้องถอดรองเท้าตามธรรมเนียมอีกด้วยเจ้าแม่กาลีเป็นองค์เทพเทวีที่ชาวกันกตาบูชาสักการะและสถาปนาขึ้นเป็นพักวานประจำรัฐเบงกอลมีเทวาลัยหรือที่เรียกว่ากาลีมันตีวงเล็บกาลีเทมเพิลอยู่ริมแม่น้ำคงคาผู้คนทั่วอินเดียแห่กันมานมัสการรูปเจ้าแม่สร้างด้วยหินอ่อนสีดำลักษณะเป็นเทวรูปปางดุร้ายประทับอยู่บนหินแกรนิตสีแดงสี่เหลี่ยมพระพักตร์เป็นรูปสามเหลี่ยมตาโตลุกวาวมือลิ้นคิ้วและส่วนอื่นๆของเจ้าแม่ทำด้วยทองคำมีสามตาแลบลิ้นออกมายาวเหยียดประหนึ่งว่าจะคอยเลียเลือดที่มาเส้นอาภรณ์ที่ประดับร่างกายก็ล้วนแต่น่ากลัวคือใช้ศพประดับเป็นต่างหูใช้หัวกะโหลกมนุษย์ร้อยประดับสร้อยมีสี่มือมือหนึ่งถือหัวอสูรเท้าทั้งสองเหยียบอยู่บนหัวพระศิวะมือหนึ่งถือมีดโต้อาบเลือดแดงฉานเล่ากันว่าเจ้าแม่กาลีมีหลายลักษณะลักษณะที่สวยงามหยาดฟ้าชื่อว่าปารวตีลักษณะเป็นเทพธิดาชื่อว่าเทวีมีลักษณะที่ดุร้ายชื่อว่ากาลีหรือทุรคาที่แห่งนี้มีการบูชายัญด้วยการฆ่าแพะและควายบูชาเจ้าแม่ทุกวันเจ้าแม่โปรดเลือดสัตว์สดๆถ้าไม่ได้เสวยจะทรงพิโรธในสมัยโบราณกษัตริย์สังเวยเจ้าแม่กาลีด้วยคอมนุษย์ในว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทำให้เจ้าแม่อิ่มใจได้ถึง 1,000 ปีและเสือตัวหนึ่งอิ่มใจได้100ปีตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กาลีนับญาติกันแล้วมิใช่ใครที่ไหนเป็นชายาของพระศิวะวันหนึ่งเจ้าแม่กาลีกับพระศิวะไปเยี่ยมพระทักษะผู้เป็นบิดาของเจ้าแม่กาลีพระทักษะผู้เป็นพ่อตาได้แสดงความรังเกียจและดูหมิ่นพระศิวะจนเจ้าแม่กาลีทนเสียใจไม่ไหวจึงวิ่งเข้ากองไฟตายพระศิวะแบกศพเจ้าแม่กาลีผู้ก้องร้องไห้ไปทั่วทิศแทบว่าโลกจะแตกเป็นเสี่ยงๆพระวิษณุเห็นว่าจะเกิดเสียหายเดือดร้อนขึ้นในโลกจึงใช้จักขว้างไปตัดศพของเจ้าแม่กาลีเป็นท่อนๆรวมเป็น51ท่อนตกไปตามที่ต่างๆตกไปที่ไหนที่นั่นก็กลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานิ้วเท้าขวานิ้วหนึ่งของเจ้าแม่กระเด็นมาตกณที่นี้เศรษฐีผู้หนึ่งจึงสร้างวัดไว้บูชาเมื่อ3ปีมาแล้วสะพานโครงเหล็กยาวอันดับ3ของโลกกันกตาเป็นเมืองเก่าแก่แต่มีอะไรน่าชมอยู่มากไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งม้าสนามหลวงตลาดจีนนิวมาร์เก็ตและย่านการค้าทันสมัยปาร์คสตรีทถนนโมลิซานับว่าเป็นสวรรค์ส่วนตัวของเมืองนี้แม้ตัวตึกหลายแห่งสง่างามไม่แพ้ปารีสหรือลอนดอนนั่งรถชมเมืองไปตามถนนที่แออัดด้วยรถรางรถโดยสารสามล้อบางแห่งดูเหมือนว่าทำถนนให้คนเดินเท่านั้นเพราะรถติดอยู่กับที่คนเห็นจะเดินเร็วกว่าจึงมีคนเดินกันมากไม่นานก็จะผ่านสะพานโครงเหล็กซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับสะพานพระราม6ในเมืองเรานับเป็นสะพานโครงเหล็กยาวเป็นอันดับ3ของโลกข้ามแม่น้ำฮกคลีซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่แต่แสดงความเจริญกว่าใครในยุคนั้นตามประวัติเล่าว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2484วงเล็บคศ1941มีช่องทางให้รถวิ่งได้ถึง8เลนแต่ว่า
การจราจรคับคั่งมากขนาดรถกับผู้คนไหลไปตามๆกันแถมบนสะพานยังมีการวางผักสดเสื้อผ้าขายตามทางเดินอีกกระทั่งถั่วคั่วร้อนๆและหมากเป็นกำกำก็ยังมีนี่เป็นภาพที่หาดูได้ยากในเมืองที่บอกตัวเองว่าเจริญแล้วไม่นานนักก็ถึงหัวลำโพงของกัลกัตตาคือสถานีรถไฟฮาวลาหรือฮาวราศูนย์กลางของรถไฟทุกสายเริ่มต้นก็ที่นี่สุดสายปลายทางก็ที่นี่ลองหลับตานึกภาพดูเถิดว่านี่แหละคือ City of Joy ลีลาโจรแขกข้อควรกำกับสติเมื่อจะนั่งรถไฟนั่นคือการล้วงกระเป๋าหรือชิงสัมภาระขณะที่เผลอโจรที่นี่ทำงานกันเป็นทีมเมื่อเรากำลังจะนั่งทุจริตชนจะแสดงความเป็นเจ้าของและทำทีท่าว่าเราไปแย่งที่เขาเมื่อเกิดการถกเถียงขณะที่เราเผลอหันกลับมาดูกระเป๋าสตางค์ที่มีหนังสือเดินทางและยาดมยาหอมก็หายไปแล้วรถไฟจะออกจะบอกใครได้นอกจากนั่งปรงอนิจจังอยู่คนเดียวใครเล่าเขาจะช่วยเราได้พิพิธภัณฑ์อินเดียพิพิธภัณฑ์อินเดียเมืองกัลกัตตา Indian National Museum Kolkata เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรเข้าไปชมให้ได้เพราะรัฐบาลได้เก็บสะสมวัตถุโบราณจากที่ต่างๆมารวมไว้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนาที่ขุดค้นได้จากพุทธสถานหลายแห่งเช่นนาลันทาเวสาลีปัตตนะพุทธคยาราชคฤห์มีทั้งพระพุทธรูปสมัยต่างๆพระโพธิสัตว์ที่สลักจากหินด้วยฝีมือประณีตเสาหินพระเจ้าอโศกสิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์และชาวบ้านในสมัยโบราณที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดได้จากสถูปใหญ่ณเมืองเวสาลีรัฐบาลได้เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ประกอบด้วยพระบรมสารีริกธาตุผาอบหินที่จัดได้ว่าสมบูรณ์และสวยงามทุกชิ้นพร้อมด้วยเครื่องบูชาสมัยโบราณนอกจากนั้นมีห้องแสดงวัตถุโบราณให้ได้ชมอีกมากมายพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดจากเมืองสำคัญสำคัญสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช